ก็ด้วยเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับได้รับแจ้งจากผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนะครับถึงการถูกหลอกโดยผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีเราไม่เอ่ยฉายาเขาแล้วกันนะครับตามสื่อก็คงออกไปแล้วนะครับแต่ว่าพฤติกรรมการก่อเหตุเนี่ยการทำเรื่อยมาตั้งแต่ปี63 64 65 66นะครับอย่างเช่นการหลอกให้มีการซื้อรถนะครับหลอกมีการดาวน์รถแล้วก็เอารถไปเลยนะครับผู้เสียหายอยู่ตรงหลังตรงนี้เนี่ยก็ร่วม10คนนะครับแล้วก็รถเนี่ยเยอะครับ10กว่าคันตอนที่รวบรวมได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้นะครับอันนี้เรื่องรถแล้วก็ยังมีเรื่องของเครื่องสำอางนะครับก็มีกลุ่มที่ถูกหลอกเครื่องสำอางก็คือมีการไปติดต่อขอซื้อเครื่องสำอางแล้วก็จ่ายเงินเขาเรียกมัดจำไว้นะครับจากนั้นพอเอาเครื่องสำอางไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการจ่ายเงินเขาอีกทีนึงนะครับผู้เสียหายกลุ่มเครื่องสำอางเนี่ยอาจจะถึงหลักร้อยล้านนะครับเพราะว่ามีผู้เสียหายในร่วมร้อยคนเฉพาะกลุ่มที่มาเนี่ยเป็นตัวแทนเนี่ยก็คนหนึ่งก็700,000-800,000บางคนก็600,000เยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจึงประสานท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านรองผบ.ตร.ว่าคนแบบนี้มันไม่ควรอยู่ในสังคมนะครับเพราะว่าเขาก่อเหตุซ้ำๆมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่แจ้งความแล้วนะครับแต่ว่าคดีเนี่ยมันไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ได้มีการจับกุมนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเกิดขึ้นก็ไปแจ้งความแล้วก็ล่าสุดนะครับปัจจุบันเนี้ยตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยยังมีการเอาผู้เสียหายเนี่ยครับพยายามที่จะไปติดต่อขอซื้อรถที่ศูนย์รถอยู่นะครับเมื่อคืนเนี้ยมีเซลล์รถก็ต้องขอบคุณเซลล์รถนะครับเซลล์รถแห่งหนึ่งเนี่ยติดต่อมาที่ผู้เสียหายว่าตอนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยได้พาผู้ชายนะครับมาติดต่อขอซื้อรถอีกแล้วแล้วพยายามที่จะผลักดันให้รถเนี่ยผ่านมาให้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยรถที่เป็นเป้าหมายของเขาคือ Toyota Revo นะครับ Toyota Revo ลักษณะ4ประตูนะครับก็คือจะไปดาวราคาถูกสุดเลยนะครับพอดาวถูกสุดเสร็จปุ๊บพอได้รถมาเนี่ยก็จะเอารถไปขายนะครับอันนี้พฤติกรรมของเขาอยากได้ก็ไปฟ้องเขาเองนะครับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นภัยสังคมนะครับก็อยากให้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยช่วยดำเนินการออกหมายจับแล้วก็เอาไปตัวดำเนินคดีนะครับรวมถึงเครือข่ายเขาด้วยนะครับไม่ใช่เขาแค่คนเดียวเขามีเครือข่ายเพราะว่าการปฏิบัติการของเขาเนี่ยก็จะมีกลุ่มบุคคลใช่ไหมครับเป็นคนมารับรถเป็นคนมาหลอกล่อมาช่วยพูดคุยด้วยนะครับที่จะช่วยล่อผู้การนี่เหมือนครับว่าเขาลักษณะการก่อเหตุเขาเป็นอะไรยังไงครับปัจจุบันเขาไปข่มขู่ว่ามึงอยากตายใช่ไหมกูจ้างฆ่ามึงได้นะกูรู้จักตำรวจกูรู้จักคนที่ทำแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเหยื่อเองก็กลัวนะครับบางคนบอกว่าไม่กล้ามากลัวว่าเขาจะมาทำร้ายครอบครัวนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็จึงตัดสินใจนะครับพาผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยมาหาท่านบิ๊กโจ๊กพอเชื่อมั่นว่าท่านบิ๊กโจ๊กจะสามารถดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวขบวนการกลุ่มนี้มาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนนะครับเคสของเรื่องรถเช่าเนี่ยกี่คันมีผู้เสียหายกี่คนครับตรงนี้มีกี่คัน12คันหรือกี่คันรถ12คันรถ12คัน12คันผู้เสียหายกี่คนประมาณ9คน9คนตรงนี้แต่ก็ยังน่าจะมีมาเพิ่มแต่เขายังไม่กล้าออกมาปี66ทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็จะมีทั้ง64 65 66ประมาณ3ปีนี้ครับก็ต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เสียหายนะครับที่เคยถูกมิจฉาชีพรายเนี้ยนะครับหลอกลวงเนี่ยให้มาแจ้งความนะครับให้มาแจ้งความให้หมดนะครับแล้วว่าติดต่อมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นสื่อกลางให้เชื่อว่าเยอะครับเชื่อว่าผู้เสียหายยังมีอีกเยอะนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยยังมีความพยายามนะครับมีความพยายามที่จะเอาผู้เสียหายไปออกรถอยู่นะครับคือเมื่อคืนเนี่ยถ้าเกิดเซลล์ไม่ติดต่อมาก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าเขายังทำอยู่จนถึงปัจจุบันและพอเป็นข่าวมา 2-3 วันเนี่ยเขาก็ไปบี้เซลล์ครับว่าได้รถหรือยังได้หรือยังออกได้หรือยังคือกลัวว่ามันจะมีปัญหาเลยไปไล่บี้อยู่ตอนเนี้ยเซลล์บอกว่าเขามาบี้เลยว่าได้หรือยังได้หรือยังคนละโชว์รูมครับนี่ลายนี้2คันเนี่ยก็คนละโชว์รูมนะครับเขาฉลาดขับไปซื้อที่นี่คันนึงไปซื้อที่นี่คันนึงแถวสัตหีบที่นึงแล้วก็ครับแล้วก็ชลบุรีอีกที่นึงส่วนใหญ่ผู้เสียหายจะเป็นในจังหวัดชลบุรีครับก็ภาคตะวันออกครับส่วนมากพื้นที่ภาค2ครับฐานปฏิบัติการเลยพื้นที่ภาค2ผมไม่เชื่อเรื่องความรักเรื่องอะไรนี่แหละครับรู้จักเขาได้ยังไงก็ผ่านแอปหาคู่ทั่วไปครับจะเจอกับเขาเกือบทุกแอปนะครับมันใช้เวลาในการที่เราเชื่อไปดาวน์เขาไปอะไรเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนอะไรยังไงก็ประมาณ 4-5 วันได้นะครับสำหรับที่ใช้กับผู้ยังไงเราเชื่อก็พูดหวานมีปัญหาทางบ้านเก
ีปัญหาทางครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยครับเจอตัวมั้ยเจอครับเจอแล้วหน้าตาก็เป็นยังไงใกล้เคียงครับเค้าโครงรูปร่างใช่ครับของเราเสียหายเท่าไหร่2ล้านครับประมาณ2ล้านกว่ารถ2คันแล้วแบบที่ไหนปี66เมื่อพฤษภาคมเมษาที่ผ่านมานี่ครับเมษา2ล้านนี่เค้าดาวน์รถเป็น2,000ครับเอาชื่อเอาอะไรเราไปตามยังไงครับก็เหมือนเขาติดไฟแนนซ์นะครับติดไฟแนนซ์เรื่องคืนบ้านกับแฟนเก่าเงี้ยครับเขาอ้างว่าอย่างเงี้ยครับแล้วเขาอ้างว่าเขาติดไฟแนนซ์ไม่สามารถที่จะได้ใช่ครับเลยให้เราไปเอาทดแทนครับแล้วการผ่อนชำระแต่ละเดือนเขาอ้างว่าอย่างไรเพราะว่าเขาจะเป็นคนจัดการทั้งหมดทั้งเรื่องดาวเรื่องหาจัดการหาเซลล์หาอะไรเนี้ยครับคือเขาเป็นคนจ่ายเงินใช่ครับแต่เราคือเก็บเอกสารที่ใช่ครับสุดท้ายแล้วเป็นยังไงก็หายครับรถไปทั้งรถด้วยไปทั้งรถไปทั้งกุญแจไปทั้งเอกสารอะไรเงี้ยบางอย่างบางส่วนนานแล้วกว่าเขาจะจากที่รับรถเสร็จก็หลังนั้นก็ไม่ได้เขาพยายามติดต่อน้อยลงไม่ทักเราเหมือนแต่ก่อนเนี่ยครับเหมือนแต่คุยกันก็ที่สัปดาห์ได้สัปดาห์เดียวครับประมาณสัปดาห์นึงพิธีการเขาคือเขาจะมาเหมือนแบบหลอกให้เรารักอะไรอย่างนี้เลยไหมแล้วก็ประมาณนั้นครับคำพูดแล้วก็ชวนไปดาวรถทุกคนโดนแบบนี้หมดเลยไหมก็ใกล้เคียงกันครับความการคุยการพูดคุยอะไรเขาโครงอะไรเหมือนคล้ายๆกันครับตอนนี้เราถูกดำเนินคดีอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ก็ไม่นานครับไม่นานตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีนะเรื่องของอันนี้ไม่ทราบครับมีคนอื่นในคดีมีคนอื่นมีคนที่เขาแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วครับคือพฤติกรรมตอนนี้ก็คือต้องผ่อนไปเองอย่างเงี้ยครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับพี่อยากฝากบอกอะไรเขาบ้างบอกไม่ได้หรอกครับคนแบบนี้อันตรายครับเป็นภัยมากแต่ว่าอยากฝากบอกกับตัวผู้หญิงว่าไงบ้างไม่มีไม่ค่อยอยากจะพูดครับคือตัวเขามีครอบครัวนะครับโตโยต้ารีโวเหมือนกันทั้ง2คันครับสองคันเลยโตโยต้ารีโวครับไอ้คันละล้านต่อคันละล้านกว่าครับดาวไปเท่าไหร่คันหนึ่ง75,000คันหนึ่ง78,000ครับอ๋อตอนนี้ตอนทุกวันนี้ต้องเป็นรับภาระผิดชอบผ่อนเดือนใช่ครับ2,000เดือนก็จะละ24,000ครับ24,000ครับมากี่เดือนแล้วเพิ่งจะเริ่มงวดแรกเมื่อที่ผ่านมาครับ24,000 2คันเลยเหรอแต่คันละ12,000ครับโอเคนะครับอันนี้โดนไปล้านกว่านะครับบางคนก็800,000ผู้ชายให้ผู้ชายนี่ก็เอารถเลยครับเป็นของใหญ่แล้วก็เรื่องรถนี่ก็น่ากลัวนะครับเป็นขบวนการอ่ะมันผมว่ามันกระทบต่อเศรษฐกิจนะเขาเอารถไปเนี่ยก็ไปตอกเล่มมันคือคันจะเอาออกชายแดนมันก็ลำบากเดี๋ยวนี้นะครับก็คงต้องใช้ในประเทศนี่แหละแต่คิดว่าคงเอาไปตอกเล่มเพราะว่าเขาเนี่ยพูดกับผู้เสียหายบางคนบอกว่าเขาไปเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเล่มอะไรเรียบร้อยนะครับน่าจะให้คนอื่นติดต่อมานะครับแต่ว่าเราก็ยืนยันว่าก็ไปสู้ตามกระบวนการของศาลนะครับดำเนินคดีเขาโทรมาไหมยังไม่ได้ติดต่อผ่านทางเพจนะแต่ว่าติดต่อผ่านทางผู้เสียหายนะครับครับว่าไงบ้างก็เห็นว่าจะขอติดต่อเข้ามาบอกว่าเมื่อคืนนี้จะขอเข้ามามอบตัวเหมือนกันแต่ว่ารอดูท่าทีก่อนผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวตนเขาหรือเปล่าเพราะตัวมาเขาแจ้งว่าเป็นผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาอยู่ณเวลานี้ขอให้เราระงับการเข้ามาพบท่านอิโจกเพราะว่าจะขอเข้ามาเจรจาผู้เสียหายเองอะไรเงี้ยโดยให้เราเป็นสื่อกลางเราเลยก็เปิดช่องทางนะครับบอกว่าพร้อมก็มาได้เลยเดี๋ยวเรายินดีต้อนรับโอเคครับข้อมูลเท่าที่ทราบเนี่ยผู้เสียหายเป็น100คนนะครับแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยความเสียหายก็ 6-7 แสนบางคนเป็นล้านนะครับเดี๋ยวเชิญถามรายละเอียดได้เลยอันนี้เท่าไหร่ครับ1,200,000อันนี้1,200,000นี่นะครับน้องผู้หญิงขึ้นมาด้านหน้าเลยโอเคครับอันนี้เขาก็มาขอเข้าเลยที่ไหนบ้างคะรู้สึกการมาตีสนิทค่ะมาตีสนิทผ่านกลุ่มรถซิ่งรู้จักกันกับผ่านกลุ่มรถซิ่งค่ะแล้วเขาก็มาตีสนิทค่ะแล้วก็เหมือนอยากจะมาบอกว่าพี่อยากขายของช่วยประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็ด้วยความไว้ใจด้วยเราก็ให้ของไปขายค่ะมาตีสนิทเป็นเวลา2ปีค่ะตีสนิทเพื่อที่จะเอาอะไรเอาพวกสินค้าคอลลาเจนพวกครีมไปช่วยขายค่ะคือเราเป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว2ปีที่ผ่านมาก็คุยชวนไปเที่ยวไปอะไรยังไงก็ไปเที่ยวไปกินไปอะไรปกติค่ะเขามาบ้านทุกวันแล้วหลังจากนั้นเวลาที่เขาเอาของไปเข้าไปความเสียหายเขามัดจำก่อนค่ะแล้วก็เอาไปแล้วก็มาขายสิ้นเก็บตังค์สิ้นเดือนค่ะแท้ค่ะเพราะเราขายแบบเครดิตกันนะคะเอาสินค้าไปก่อนแล้วก็มัดจำก่อนแล้วก็ที่เหลือก็รอเคลียร์สิ้นเดือนค่ะได้เคลียร์ไหมไม่ได้เคลียร์ค่ะคือวิธีการเอาไปขายครึ่งราคานะครับสมมติว่าของเนี่ยที่น้องเขาขายสมมติราคา300บาทเนี่ยเขาเอาไปถึงปุ๊บเขาเทขายเลยครับ150บาทคือขายเพื่อให้ได้เงินเร็วขายเพื่อให้ได้เงินเร็วพอได้เงินมาก็ชิ่งเลยทำแบบนี้หมดเลยครับเหยื่อเป็น100คนนะครับความเสียหายน่าจะหลักร้อยล้านเยอะมากนะครับคนเดียวกันครับเป็นผู้ต้องหาคนเดียวกันครับใช่ถ้ากรณีเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยเขาจะเอาพวกไปดูเลยว่าเขาจะเข้าไปตามเพจขายของเพจขายพวกเครื่องสำอางเพจขายอาหารเสริมนะครับคอลลาเจนเข้าไปติดต่อเลยชวนคุยเพราะผู้หญิงเนี่ยจะใช้เวลาคุยนานเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยจะหลงเชื่อยากใช้เวลาคุยนานนะครับบางคนก็เป็นหลักเดือนบางคนก็หลายเดือนนะครับบางคนก็หลักปีเขาไม่มีทรัพย์สินค่ะไม่มีทรัพย์สินได้ไงเองโพสต์เฟซมาตลอดเลยเองโอนเงินไปให้พ่อ2ล้าน3ล้านน่ะเองจะไม่มีได้ไงไม่มีโอนยังไงก็เองโพสเฟซสลิปการโอนให้พ่ออ่ะเช็คของพ่อหรือของอะไรได้เลยค่ะอืมจะสู้ได้เป็นหลักฐานอยู่แล้วไม่ใช่คือเส้นเงินน่ะมันตรวจสอบได้หมดแล้วน้องเอ้ยมันไม่ได้มีอะไรความยากเย็นเลยเองโพสสลิปลงใน Facebook ว่าโอนเงินให้พ่อ2ล้านโอนเงินให้พ่ออะไรมันเองจะไม่มีได้ยังไงมันมีหลักฐานที่เราเป็นคนโพสเองอ่ะถูกไหมแล้วทีนี้อยากรู้ว่าเงินมันไปไหนหมดทำไมไม่เอาเงินตรงนั้นมาคืนผู้เสียหายทุกเคสอ่ะทุกเคสอ่ะน้องพี่ถ้ามีเขามันก็ไม่ต้องเป็นเรื่องแบบนี้หรอกเนาะแล้วอ่ะพี่ถามหน่อยอย่างรถกระบะคันนึงเนี่ยคันนึงล้านกว่าเนี่ยเราขายไปเราได้กี่บาทเดี๋ยวอันนี้หนูขอไปคุยเป็นหลักฐานดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องมันซับซ้อนนะคะมันไม่ได้ถึงแค่ตัวเองอ่าขอไปคุยเป็นพยานหลักฐานพร้อมกับทนายความเนาะอ่าไหนว่าขายได้ยังไงไปยังไงมายังไงอืมคือตอนนี้อยากรู้ว่ารถอยู่ที่ไหนมันเป็นกระบวนการใหญ่ไหมถ้ารถตามที่คนรู้ก็คือไม่ได้เป็นคนไปเอาไม่ได้เป็นคนไปรับไม่ได้เป็นคนจะเอาตรงนั้นเลยไม่รู้ว่ามันไปที่ไหนยังไงเป็นอะไรนะคะน้องคือพฤติกรรมของเราเนี่ยจำเลยที่หนึ่งเลยคือพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันดำเนินการไม่ยากเลยมันเป็นกระบวนการเราเป็นคนคุยเราเป็นคนดำเนินเรื่องทุกอย่างถึงเวลารับรถเราบอกว่าอ๋อหนูไม่รู้เรื่องหนูไม่ได้เป็นคนไปเอาก็เราเป็นคนให้คนอื่นไปเอาอ่ะมันตรวจสอบไม่ใช่ยังไงอ่ะแค่นั้นที่เราเอาไปเนี่ยเยอะเลยเป็น10คันเนี่ยรู้ค่าตรงนั้นอ่ะตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าแล้วเองก็ยังพยายามทำอยู่เมื่อคืนนี้มีเซลล์ศูนย์รถโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เรามีอีกกี่คันครับที่เรายังไปซื้ออยู่อีกกี่คันตอนนี้เมื่อคืนไหนคะเมื่อคืนนี้มีเซลล์ศูนย์รถโทรเข้ามาครับพี่อยากรู้ว่าตอนนี้เองยังมีอีกกี่คันที่เองไปติดต่อเพื่อที่จะเอาเหยื่อไปซื้อรถเนี่ยมีอยู่กี่คันตอนนี้เซลล์ศูนย์รถไม่มีครับเดี๋ยวเขาจะมาพบด้วยครับตอนนี้ยังมีเหยื่อที่เราไปติดต่อขอซื้อรถอยู่ครับไม่ใช่เมื่อคืนครับเมื่อคืนเนี่ยเซลล์เขาเป็นคนติดต่อเข้ามาว่าเราเนี่ยเอาคนไปซื้อรถอยู่ครับเดี๋ยวเขาจะมาพบครับพี่เลยถามเราว่าตอนนี้เราเอาผู้เสียหายเนี่ยเอาเหยื่อเราเนี่ยไปติดต่อขอซื้ออยู่อีกกี่คันตอนนี้มีอีกกี่คันครับไม่ใช่เมื่อคืนครับมันไม่ใช่เรื่องเมื่อคืนครับพี่ถามเราว่าตอนนี้ณตอนนี้ยังมีรถอีกกี่คันที่เรายังไม่ได้จากศูนย์รถตอนนี้ที่เราไปติดต่อซื้อไว้เนี่ย
มีกี่คันไม่มีค่ะไม่เป็นไรเราปฏิเสธก็ไม่เป็นไรครับแต่เดี๋ยวคงมีเซลล์มาพบโอเคนะโอเคครับครับสวัสดีครับพี่ทุกคนครับ